สวัสดีจากเมืองฉงชิ่งประเทศจีนนะครับผมต้อมไอมดพาทุกคนมาเยี่ยมชมอาณาจักรของฉางอันนะครับวันนี้เนี่ยเราได้มีโอกาสพิเศษ Exclusive สุดๆนะครับในการมาเยือนนะครับสถานที่หลักๆ2ที่ครับนั่นคือทางฝั่งของ R&D Center และหลังจากนั้นครับเราจะพาชมโรงงานของฉางอันด้วยนะครับในคลิปนี้ผมพามาทัวร์แล้วก็มาทำความรู้จักกับฉางอันให้ได้มากยิ่งขึ้นครับแน่นอนครับว่าการที่เรามาถึงถิ่นของฉางอันนะครับที่ R&D Center ของที่นี่ก็เป็นคล้ายๆ Head Office ของเขานั่นแหละว่าในการพัฒนาอะไรต่างๆจะเริ่มที่ตรงจุดนี้ข้อมูลที่ผมอยากจะนำเสนอให้ทุกคนได้ทราบกันในวันนี้นะครับให้รู้ลึกกับทางฝั่งของฉางอันมากยิ่งขึ้นนะครับหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินชื่อมาค่อนข้างนานผมเขียนบทความอันนึงเอาไว้แล้วนะครับที่เว็บไซต์ของพวกเราเดี๋ยวเราแนบเอาไว้ให้เพื่อที่จะได้รู้จักกับฉางอันมากยิ่งขึ้นแต่วันนี้เดี๋ยวจะสรุปให้ฟังคร่าวๆครับถ้าหากว่านึกถึงฉางอันแบรนด์รถยนต์นะครับในประเทศจีนเนี่ยฉางอันเริ่มต้นมาเป็นร้อยปีแล้วนะครับเขาเริ่มจากการผลิตยานพาหนะให้กับทางการทหารรูปแบบของบริษัทฉางอันนะครับเป็นรูปแบบของรัฐวิสาหกิจนะครับถ้าเปรียบเทียบกับธนาคารก็แหละเราจะเห็นภาพเลยยกตัวอย่างเช่นธนาคารออมสินอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นเนี่ยแบรนด์ของฉางอันเราอาจจะเคยได้ยินที่นำเข้าไปขายในประเทศไทยใช่ไหมตอนนี้มีอยู่1แบรนด์คือแบรนด์ DePaul นะครับมี L07 ที่เป็นซีดานแล้วก็ S07 ที่เป็นรถยนต์ SUV แต่ฉางอันครับเขาก็จะมีแบรนด์ที่เป็นแบรนด์ย่อยนะได้แก่ทางฝั่งของ Alberta นะฮะที่เราเห็นนะครับทั้ง Alberta 11แล้วก็12ที่ได้รับความนิยมค่อนข้างมาก Alberta นั้นเขาได้รับความร่วมมือกันระหว่าง3บริษัทใหญ่ๆได้แก่ฉางอัน CLTC ของแบตเตอรี่แล้วก็หัวเว่ยนะครับที่ดูแลในเรื่องของระบบปฏิบัติการซอฟต์แวร์ต่างๆพร้อมระบบการขับขี่นอกจากนี้ครับยังมีแบรนด์อีกนะครับที่ชื่อว่า NIVO หรือชื่อภาษาจีนคือชิหยวนนะครับตัวนี้แปลว่าการเริ่มต้นใหม่ยังมีอีกนะครับแบรนด์ยูนิแล้วก็มีอีก2แบรนด์นะครับในเครือของฉางอันเองนอกจากนี้ถ้าสมมุติว่าบริษัทรถยนต์ต่างชาตินะครับอยากจะเข้ามาทำในประเทศจีนเขาจะต้องมีการร่วมทุนกับบริษัทรถยนต์ในประเทศดังนั้นจึงทำให้ฉางอันครับได้ทำงานร่วมกับ Ford ครับแล้วก็ Mazda และนอกจากนี้ก็ยังมีบริษัท JMC ด้วยนะครับดังนั้นจะเห็นว่าฉางอันนั้นมีการดำเนินการด้านธุรกิจมาค่อนข้างที่จะยาวนานแล้วครับแล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์กับบริษัทรถยนต์หลายๆบริษัทและมีแบรนด์ของตัวเองสับย่อยมาถึง5แบรนด์เลยทีเดียวคราวนี้ครับมีอีกอย่างนึงครับหลายๆคนเนี่ยค่อนข้างที่จะเห็นว่าทำไมรถยนต์อวตารหรือว่ารถยนต์ของทางฉางอันโดยเฉพาะ DePaul ที่เห็นวิ่งอยู่ในบ้านเรานั้นทำไมถึงมีความสวยงามโดดเด่นมากเลยด้วยความที่การออกแบบครับมันจะมาพร้อมกับนักออกแบบต้องบอกเลยว่าการออกแบบของทางฉางอันคือต้องการให้เป็น global design ดังนั้นจึงมีการดึงนักออกแบบรถยนต์นะฮะจากหลายๆประเทศโดยเฉพาะในทางฝั่งของยุโรปนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยดังนั้นเราจึงเห็นเส้นสายต่างๆของตัวรถนะครับโดยเฉพาะรุ่นของ Avatar 1-1 แล้วก็ Avatar 1-2 เนี่ยมันมีอารมณ์กลิ่นอายคล้ายๆความเป็นรถยุโรปสูงมากนะครับนี่เป็นที่มาที่ไปทำไมรถของฉางอันถึงมีความสวยงามนะครับนอกจากนี้เองนะครับทางฉางอันเองก็มีพนักงานนะครับมากถึง 72,000 คนมีการสร้างงานมากกว่า1ล้านตำแหน่งนะครับแล้วก็มีการลงทุนนะครับกว่า 210,000 ล้านหยวนนะครับไปทั่วโลกเลยนะเขามีจำนวนดีลเลอร์ชิพนะครับมากกว่า 9,000 ที่นะครับมีสตาฟในการให้เซอร์วิสเนี่ยกว่า 120,000 คนกระจายอยู่ทั่วโลกนะครับมีโรงงานทั้งหมด12ที่กระจายอยู่กว่า63ประเทศนะครับมีสาขาอะไรต่างๆมากมายแล้วก็รวมถึงประเทศไทยที่กำลังจะมาด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีการลงทุนอะไรต่างๆค่อนข้างเยอะทั้งในเรื่องของลงทุนทางด้านซอฟต์แวร์แล้วก็ฮาร์ดแวร์นะฮะนอกจากนี้สิ่งที่น่าสนใจนั่นคือการที่เราสามารถเดินชมก็จะมีการจัดแสดงทั้ง Avatar 1-1 Avatar 1-2 ฝั่งของแบรนด์ DePaul ได้แก่ L07 แล้วก็ S07 นะครับนะฮะที่นี่เขาจะเรียกว่า S7 สำหรับรุ่น SUV นะครับแล้วก็จะเรียกว่าSL03 สำหรับรุ่นซีดานนอกจากนี้ยังมีฝั่งของชิหยวนนะครับหรือว่า NIVO มาจัดแสดงมีรถกระบะมีรถ SUV ที่เป็นแบรนด์อื่นๆเข้ามาด้วยทางนี้ก็จะมีการโชว์แพลตฟอร์มอะไรต่างๆแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆที่เขาทำนะครับเรื่องชิปเซ็ตต่างๆที่ทางฉางอันได้คิดค้นแล้วก็พัฒนาร่วมกับทางหัวเว่ยแล้วก็ CLTC นะครับอันนี้เป็นภาพรวมต่างๆที่ศูนย์ R&D ของฉางอันนะครับที่เรามา
แล้วก็ได้ข้อมูลมาบอกเล่ากันในประมาณนี้นะฮะแต่ส่วนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมโรงงานครับในการผลิตรถยนต์ของทางฉางอันนะครับที่จะมีแบรนด์ทั้งอวาตาร์มีดีพอลและก็แบรนด์อื่นๆของฉางอันอีกนะครับเดี๋ยวตามไปดูกันครับว่าการผลิตจะเป็นยังไงแล้วก็บรรยากาศอยู่ในโรงงานนั้นจะมีขั้นตอนอะไรให้พวกเราได้ชมกันบ้างตามไปดูกันต่อครับตอนนี้เราอยู่กันที่โรงงานของฉางอันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าลายการผลิตของเขาเป็นอย่างไรบ้างมีเทคโนโลยีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะฮะเดี๋ยวผมจะพาดูบรรยากาศคร่าวๆไปลุยกันเลยครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่ที่โรงงานของฉางอันแล้วนะครับด้านหน้าเขาจะเขียนว่าป้ายอวาตาร์ใช่ไหมครับแต่ว่าเขาก็ผลิตหลายๆรุ่นในนี้นะฮะโซนแรกที่เราเข้ามาครับก็เป็นส่วนของการขึ้นรูปนะครับเริ่มเห็นตั้งแต่แผ่นเหล็กเลยแล้วก็จะมีเครื่องปั๊มนะครับขึ้นรูปเพื่อที่จะนำไปประกอบเป็นในส่วนต่างๆครับเราจะเห็นตั้งแต่การนำแผ่นเหล็กมาแล้วก็มาปั๊มซึ่งโรบอทที่ทำการปั๊มอยู่ตรงนี้นะครับ1นาทีนะครับได้ประมาณ10แผ่นก็ปั๊มกันไปปั๊มกันก็ขึ้นรูปแล้วหลังจากนั้นก็ส่งมาเรื่อยๆตามไลน์นะครับเห็นไหมอยู่ข้างในนะเราจะเห็นจากแผ่นเรียบๆก็กลายเริ่มเป็นแบบมีโค้งเว้ามีเริ่มเป็นทรงขึ้นมาแล้วนะครับเนี่ยทั้งหมดเป็นกระบวนการของการใช้เครื่องจักรในการผลิตของทางฉางอันนะครับจากแผ่นเหล็กเมื่อกี้ครับที่ถูกปั๊มออกมานะครับแล้วก็เราจะเห็นเป็นรูปของฝากระโปรงรถดูสิครับว่าใช้ระยะเวลาเพียงไม่กี่วินาทีนะครับก็ออกมาเลยไล่ๆกันมาเลยนะปั๊มปุ๊บขยับมาเป็นขั้นตอนนะครับนี่แล้วก็มาทำความสะอาดในช่วงตอนแรกแล้วก็เอาขึ้นแผงนะครับเพื่อที่จะไปสู่ขั้นตอนต่อไปครับจุดแรกผ่านไปแล้วนะครับนั่นคือเป็นโรงปั๊มขึ้นรูปซึ่งบอกเลยว่ามันมีทุกแบรนด์นะไม่ว่าจะเป็นอวาตาร์ดีพอลฉางอันหรือว่ารุ่นอื่นๆนะครับสแตมป์อยู่ตรงนี้ก่อนเขาจะแบ่งเป็นล็อตๆว่ารุ่นนี้จะผลิตอะไรนะฮะในรอบนี้เขาก็จะเปลี่ยนโมนะฮะเปิดสแตมป์แล้วก็จะเอาอะไหล่มาวางไว้สต็อกรวมกันอยู่ตรงนี้ครับเป็นโกดังใหญ่ๆและหลังจากนั้นก็จะไปพื้นที่สำหรับการที่จะนำชิ้นส่วนหลังจากการสแตมป์เนี่ยไปทำการเชื่อมต่อเข้าด้วยกันครับและตอนนี้ที่เรากำลังเห็นอยู่นะครับนี่ก็เป็นสายพานการผลิตที่เป็นการเชื่อมซึ่งการเชื่อมเนี่ยหลักๆจะเป็นขั้นตอนที่2จาก4ขั้นตอนหลักๆนะครับจากปั๊มนะฮะขึ้นรูปแล้วก็มาทำการเชื่อมการเชื่อมจะมีอยู่หลายรูปแบบนะครับก็จะเป็นทั้งเชื่อมแบบทั่วไปเชื่อมแบบจุดนะครับเชื่อมแบบ CO2 นะครับแล้วก็เชื่อมแบบหมุดเข้าไปด้วยกันนะครับทั้งหมดจะใช้โรบอทในการทำนะครับโดยเครื่องมือนี้นะฮะตัวโรบอทมาจากประเทศเยอรมันนะครับของยี่ห้อคุกค่าแต่ว่าตอนนี้ก็ทางประเทศจีนก็เป็นการเทคโอเวอร์มาครับสายพานตรงนี้ก็ผลิตทั้งอวาตาร์11แล้วก็อวาตาร์12ไปพร้อมๆกันนะครับแล้วก็เรื่องของกำลังการผลิตนะทั้งโรงงานนะครับก็จะอยู่สักราวๆประมาณ 3,000 กว่าคันต่อวันครับนี่นะครับเป็นตัวอย่างของชิ้นงานนะครับเขาทำสีไว้แต่ละชิ้นเนาะแล้วก็มาประกอบกันเห็นปะแล้วหลังจากนั้นก็จะเข้าไปในลายการผลิตที่จะเอาพวกข้างๆด้านข้างของตัวรถนะครับด้านฝากระโปรงด้านหน้าอะไรมาประกอบกันนี่เราก็ผ่าน2ขั้นตอนแรกนะครับนั่นคือการขึ้นรูปแล้วก็การเชื่อมนะครับเราจะเห็นกระบวนการต่างๆที่มีการใช้ทั้งโรบอทนะฮะแล้วก็มีคนด้วยนะครับในส่วนของบางจุดที่ยังคงจะต้องใช้อยู่นะครับก็เดี๋ยวต่อไปเราตามไปดูกันครับว่าจากขั้นตอนกระบวนการที่2จากการเชื่อมแล้วเนี่ยเราจะไปที่ไหนกันต่อครับถัดจากส่วนการขึ้นรูปแล้วก็การเชื่อมนะครับก็จะเป็นส่วนที่2นั่นก็คือทางฝั่งของการประกอบนะฮะเรามาดูกันว่าหลังจากเอาโครงต่างๆมาแล้วนะครับ
จะมีกระบวนการขั้นตอนและรูปลักษณ์หลังจากที่เสร็จแล้วนั้นจะเป็นอย่างไรเราไปดูกันครับคือรถอัจฉริยะในการขนส่งนะครับพวกชิ้นส่วนรถยนต์ต่างๆนะครับนี่เป็นระบบอัตโนมัตินะเราจะเห็นพวกโรบอทที่อยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็จะขนไปเพื่อจะเข้ามาในลายของการประกอบนะครับนี่นะก็เริ่มนำเทคโนโลยีครับเอามาใช้งานโรงงานที่นี่นะครับตรงส่วนประกอบนี้เริ่มตั้งโรงงานมาตั้งแต่2552นะครับแล้วก็เริ่มดำเนินการในปี2554เป็นต้นมานะครับและรถพวกนี้นะครับก็จะถูกควบคุมด้วยระบบเมชนะครับของชางอันที่ดีไซน์ออกมานะครับเพื่อควบคุมการทำงานเพราะทุกคนหรือว่าทุกคันเนี่ยก็จะรู้หน้าที่ซึ่งกันและกันจะรู้ว่าคันไหนอยู่ตรงไหนคันไหนจะไปยังไงนะฮะจะมีการคอนโทรลจากระบบศูนย์กลางขึ้นมานะครับนี่เป็นเทคโนโลยีที่ทางชางอันนำมาใส่ครับสเตชันตรงนี้นะครับก็จะเป็นการติดตั้งกระจกนะครับกระจกของแต่ละรุ่นแต่ละคันนะเขาจะรู้เลยว่าคันต่อมาที่กำลังจะวิ่งไปถึงเนี่ยเป็นรุ่นไหนอะไรยังไงอะไรจะถูกโยงมาไว้รอเลยนะครับพอมาถึงเสร็จปุ๊บเขาก็จะติดตั้งลงไปนะแต่ทั้งนี้ครับก็ยังจะมีคนงานครับช่วยประคองเพื่อที่จะเอามาลงในจุดที่จะติดตั้งเข้าไปอยู่เห็นไหมครับนี่กำลังติดตั้งลงนะครับนี่กระจกด้านหน้านะครับลงไปปุ๊บแล้วก็เขาก็จะติดเข้าไปนะครับเพื่อให้แน่นส่วนรุ่นต่อไปนะก็ต้องรอแล้วก็ตัวโรบอทนะครับจะมายกกระจกนะครับไปไว้รอเพื่อจะติดตั้งในคันถัดไปนั่นเองครับที่เรากำลังเห็นอยู่นะตอนนี้นะครับนี่เป็นขั้นตอนที่สำคัญอีกหนึ่งขั้นนะครับนั่นก็คือการติดตั้งชุดของแบตเตอรี่เข้ากับรถยนต์ Avatar 1-2 นะครับรออยู่นะคือเขาจะนำแบตเนี่ยมารอไว้เลยนะครับเพื่อที่จะทำการติดตั้งเข้าไปกับตัวรถนะครับโดยขั้นตอนนี้นะฮะก็จะไม่มีคนมายกนะเพราะว่าเขาจะใช้ระบบควบคุมผ่านคอมพิวเตอร์ทั้งหมดเลยนะครับจะได้มีความแม่นยำแล้วก็เสถียรตัวแบตเตอรี่ที่มารอแล้วก็จะถูกยกขึ้นไปนะฮะนี่เพื่อความแม่นยำนะครับประกบเข้าไปแล้วครับเข้าไปเรียบร้อยนะฮะใช้ระยะเวลาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแล้วก็จะมีการขันแบตเตอรี่นะครับให้ยึดกับตัวบอดี้ของรถนะครับใช้ระยะเวลาไม่ถึง1นาทีนะฮะระหว่างการยกใส่เข้าไปนะครับเนี่ยตัวฐานนะครับก็จะเคลื่อนที่เพื่อไปรอรับแบตเตอรี่ตัวใหม่ในการติดตั้งรุ่นต่อไปนะครับมาดูขั้นตอนการติดตั้งแบตเตอรี่ของ L07 นะครับนี่จากแท่นนะแล้วเขาก็จะใช้เครื่องยนต์นะครับตัวโรบอทยกขึ้นไปนะครับเนี่ยยกขึ้นไปเสร็จแล้วนะฮะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่นะไม่มีคนเลยนะตรงนี้เพราะว่าเขาเป็นบล็อกไว้รอเลยพอใส่เข้าไปทุกได้ยินเสียงขันน็อตครับยินเสียงขันน็อตแล้วหลังจากนั้นก็เสร็จเรียบร้อยครับนี่เป็นขั้นตอนกระบวนการติดตั้งชุดแบตเตอรี่เข้าไปในรถยนต์ของ DePaul L07 จากชางอันนะครับนี่นะครับก็เป็นแบตเตอรี่ที่ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับโดยจะเห็นว่ากระบวนการขั้นตอนการติดตั้งแบตเตอรี่เข้าไปในตัวรถเนี่ยจะใช้ระบบอัตโนมัตินะครับไม่ได้มีคนเข้ามายุ่งเกี่ยวข้องเลยแล้วจะมีการเช็คระบบให้ด้วยโดยอัตโนมัตินะครับใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการช่วยแล้วเดี๋ยวค่อยจะไปขั้นตอนต่อไปที่จะเป็นการไล่การติดตั้งพวกโซนระบบขับเคลื่อนล้อด้านหลังไปด้านหน้าเดี๋ยวจะมีคนครับที่คอยช่วยดำเนินการอยู่นะตรงจุดนี้ครับและส่วนนี้นะครับก็จะเป็นการติดตั้งชุดขับเคลื่อนนะครับเข้าไปอย่างที่เราเห็นคันนี้เป็น Avatar 1-2 นะครับใน Avatar 12มีชุดด้านหน้านะเป็นมอเตอร์กับชุดพวกล้อนะครับพวกจานเบรกอะไรต่างๆนะครับก็จะถูกตั้งเข้าไปนะเดี๋ยวเขาจะมีการยกขึ้นมาอยู่บริเวณโซนนี้ครับเขาไหลมาเรื่อยๆณตอนนี้ที่เราเห็นอยู่นะครับเขากำลังติดตั้งในโซนด้านหลังอยู่นะครับเป็นชุดของการ
ขับเคลื่อนครับนี่นะครับเป็นกระบวนการขั้นตอนที่เขากำลังจะประกอบชุดขับเคลื่อนของล้อหน้าของ Avatar 1-2 นะครับขึ้นไปมีทั้งชุดมอเตอร์เบรกอะไรต่างๆอยู่นี้นะครับเขาจะทำด้านหลังก่อนนะแล้วก็ด้านหน้ามาโผล่ขึ้นอย่างนี้นะครับใช้เครื่องมือช่วยยกแล้วก็จะมีคนในการประคองก็จะติดตั้งเข้าไปครับนี่เห็นปะมีช็อคสปริงอยู่ตรงนี้นะฮะมีเบรกแล้วก็พวกปีกนกนะครับนี่กำลังติดตั้งปีกนกเข้าไปขั้นตอนแต่ละช่วงนะครับก็จะใช้ระยะเวลาประมาณไม่เกิน1นาทีครับในแต่ละจุดนะก็ไหลๆกันไปเรื่อยๆครับจะมีทั้งรถยนต์น้ำมันรถยนต์ไฟฟ้าอวตาร1-2อวตาร1-1พวก D-Pol A-07 L-07 รวมกันอยู่นะตรงนี้นะครับไหลไปเรื่อยๆตรงนี้นะครับที่เราเห็นอยู่ก็เป็นการประกอบซุ้มล้อครับที่จะเป็นส่วนภายในนะครับก่อนที่จะเอาไปติดตั้งล้ออีกทีนึงนะเราจะมีลายไหลๆมาแบบนี้นะครับก็ใส่ทั้งช่วงช่วงล่างอะไรด้วยคันน็อตให้แน่นนะครับในแต่ละจุดนะก็จะไหลๆไปจนปลายสายการผลิตของตัวนี้ก็จะเป็นการติดตั้งล้อนะครับแล้วก็ไปกระบวนการถัดไปและลายการผลิตตรงนี้นะครับคือการติดตั้งล้อรถยนต์นะครับเข้าไปจะเห็นว่ามันมีความแตกต่างนะมีหลายรุ่นด้วยกันไม่ใช่ว่าจะผลิตเฉพาะรุ่นเดียวอันนี้เป็นแบรนด์ของฉางอันนะครับยังไม่ได้เข้าในประเทศไทยนะครับดูรูปลักษณ์ของเขานะมีความละไม้คล้ายกับเนี่ย Honda CR-V Honda HR-V ประมาณนี้ครับเป็นทรงรถ SUV นะครับยังไม่เข้าในไทยรอลุ้นกันนะว่าจะมีโอกาสเข้าไปทำตลาดในไทยไหมสำหรับแบรนด์ฉางอันที่ไม่ใช่แบรนด์ D-Pol นะครับนี่ครับส่วนอีกคันนี้นะครับก็เป็น L-07 เห็นไหมครับนี่อย่างที่พวกเราเคยรีวิวเนาะก็จะเป็น GT Comfort T10 นะครับมาจากที่นี่เลยโรงงานจากประเทศจีนที่เอาไปทรงรถซีดานนะครับนี่ครับก็จะเห็นอวตารด้วยนะครับเห็นไหมสีฟ้าอ่อนๆ นะครับที่อยู่บริเวณโซนนั้นนะครับไล่มาด้วยกันในลายการผลิตนะฮะซึ่งเป็นการติดตั้งล้อกับยางเข้าไปครับเล่าให้ฟังอย่างนี้ครับว่าลายการผลิตของฉางอันตัวนี้1ลายเขาจะมีทั้งหมดถึง5รุ่นเลยนะเขาจะรวมๆกันเฉลี่ยครับ1ชั่วโมงสามารถผลิตรถยนต์ได้60คันครับก็เฉลี่ย1นาทีต่อ1คันนะครับจะเห็นว่าที่กำลังผลิตอยู่ตรงเนี้ยจะมีทั้งยี่ห้อทั้งแบรนด์ของฉางอันมีทั้งแบรนด์อวตารแล้วก็รุ่นอื่นๆนะครับอวตาร11 12เขาจะอยู่ในนี้นะฮะโอเคครับก็เห็นกระบวนการคร่าวๆนะครับตั้งแต่การสแตมป์การเชื่อมแล้วก็การประกอบนะครับในพาร์ทต่างๆเราอาจจะเห็นไม่ทั้งหมดที่ออกมาเป็นรถเป็นคันๆนะครับก็จะเหลือการตกแต่งภายในอะไรต่างๆนะครับเนื่องจากเวลาของเรามีจำกัดแต่เราก็ได้เห็นทั้งส่วนสำคัญไม่ว่าจะเป็นการขึ้นรูปการเชื่อมการติดตั้งชุดระบบขับเคลื่อนไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์นะฮะแล้วก็ชิ้นส่วนของพลังงานนะครับนั่นคือแบตเตอรี่เราจะเห็นว่าเทคโนโลยีที่ฉางอันเข้ามาใช้นั้นมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ความสามารถที่เขาสามารถผลิตได้นะครับ1ชั่วโมงต่อ60คันนะครับก็เฉลี่ย1นาทีต่อ1คันในการผลิตรถยนต์ของฉางอันจากโรงงานที่ฉงชิ่งครับนี่เป็นทั้ง1วันของพวกเรานะครับกับอาณาจักรของฉางอันที่พวกเรามาชมทั้งฝั่งของ R&D Center และไปชมโรงงานในการผลิตรถยนต์นะครับเห็นหลายๆคันเลยตั้งแต่แบรนด์ของ Avatar นะครับ D-Pol นะฮะ รวมถึงแบรนด์อื่นๆของทางฉางอันด้วยได้เห็นเทคโนโลยีต่างๆที่เขาใช้แล้วก็กระบวนการขั้นตอนต่างๆเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้านะครับทั้งทั่วโลกแล้วก็ชาวไทยสำหรับข้อมูลที่เราได้มาในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นฐานข้อมูลที่ดีนะครับเพื่อที่จะได้ไปเรียนรู้กันต่อไปว่าแบรนด์ของฉางอันนั้นมีที่มาที่ไปยังไงแล้วก็มีความน่าเชื่อถือระดับไหนนะครับถ้าหากว่าเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศจีนนะครับฉางอันถือว่าติดระดับท็อป4นะครับ
ที่ประเทศแห่งนี้นะฮะส่วนอีกข้อมูลนึงนะครับที่ได้มาและถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับผู้บริโภคชาวไทยนะครับที่ตั้งหน้าตั้งตารอแบรนด์อวาตาร์อยู่บอกเลยว่าภายในปีนี้ครับอวาตาร์วันในรุ่น SUV นะครับจะเข้าทำตลาดในประเทศไทยอย่างแน่นอนเดี๋ยวเรารอติดตามกันครับว่าเมื่อไรอะไรยังไงมีสเปคเป็นแบบไหนแน่นอนครับว่าทีมงานไอมดจะไม่พลาดในการอัปเดตข้อมูลเหล่านั้นให้ทุกคนได้ทราบพร้อมกับถ้าหากมีโอกาสได้ทดลองขับนะครับจะนำมาบอกทุกคนเช่นเดียวกันคลิปนี้ครับฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ขอขอบคุณทางฉางอันประเทศไทยนะครับที่ให้โอกาสทีมงานไอมดได้มายืนอยู่ที่ตรงนี้แล้วก็มารับทราบข้อมูลต่างๆนะครับเพื่อที่จะได้นำมาบอกเล่าให้กับผู้ชมชาวไทยไว้พบกันในคลิปหน้าครับผมต้อมไอมดขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ